ฮัลโหลเรียกว่าห่างหายไปนานพอสมควรกับเรื่องราวของโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบแต่ก็ได้มีเพื่อนๆขอเข้ามางั้นจัดไปสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความหลอนๆตอนรับปีใหม่กันในคดีที่เกิดขึ้นในโคนันที่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็มีแต่ผู้คนที่ล้มตายเรียกได้ว่าแฟนๆตัวจริงต้องห้ามพลาดตอนนี้เลยเชียวงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ10คดีสุดหลอนโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยทีเดียว10คดีฆาตกรรมเปียโนโซนาต้าแสงจันทร์ตอนนี้มอริโคโกโร่ได้รับจดหมายว่าจ้างจากลูกค้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาโซเคจิเพื่อขอให้เขาไปตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างบนเกาะสึกิคางะแต่เมื่อมอริโคโกโร่มาถึงเกาะแล้วกลับพบว่าอาโซเคจิหรือผู้ที่ว่าจ้างเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่12ปีก่อนหน้านี้แล้วซึ่งแท้ที่จริงแล้วคือนักเปียโนที่โด่งดังระดับโลกที่เขาฆ่าครอบครัวของตัวเองก่อนจะเผาบ้านและดีดเปียโนเพลงโซนาต้าใต้แสงจันทร์ของเบโธเฟนในขณะที่เพลิงกำลังไหม้ลุกในคฤหาสน์และเขาก็ค่อยๆเสียชีวิตในคฤหาสน์ในที่สุดสำหรับตอนนี้เรื่องความหลอนน่าจะมาจากเสียงเปียโนที่โยงเข้ากับโศกนาฏกรรมในอดีตและตอนนี้เรื่องได้ว่ามีความซับซ้อนพอสมควรเนื่องจากมีตัวละครค่อนข้างเยอะในการแก้ไขคดีแต่มันก็พลิกตอนท้ายพอสมควร9. คดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนโคนันและลันไปร่วมงานเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยของซูซูกิอายาโกะซึ่งเป็นพี่สาวของโซโนโกะในระหว่างทางก็ไปเจอกับชายลึกลับที่พันผ้าพันแผลเต็มหน้าแต่ทว่าในช่วงต่อมาคนลึกลับคนนั้นกลับลอบทำร้ายลันและยังจับตัวอิเคดะจิคาโกะเพื่อนของอายาโกะไปฆ่าอีกด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนตกเป็นเหยื่อของฆาตกรโรคจิตซะแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้พีคที่สุดคือวิธีการจับศพของเหยื่อเป็นสภาพที่น่าสยดสยองอีกหนึ่งตอนที่สุดของโคนันเลยก็ว่าได้ 8. คดีฆาตกรรมในห้องสมุดเวทีวันนี้คือห้องสมุดในยามค่ำคืนข้างในหนังสือมีกลิ่นอายของอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่ธรรมดาคาซิโอบรรณาธิการที่นี่ก็หายตัวไปอย่างลึกลับโอกาสที่เขาจะตายมีสูงมากๆและศพจะต้องถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนสักแห่งซึ่งคดีนี้แก๊งนักสืบจิ๋วเยาวชนได้โชว์ฝีมืออีกแล้วแหละเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตอนสุดหลอนในตำนานที่ยืนหนึ่งเลยทีเดียวทั้งบรรยากาศที่วังเวงในห้องสมุดตอนกลางคืนและฆาตกรก็อยู่ในห้องสมุดกับเด็กๆอีกด้วยเรียกได้ว่าพีคสุดๆและคุณห้ามพลาดเด็ดขาด 10. คดีฆาตกรรมคิริเทนงูซึ่งตอนนี้มอริโคโกโร่โคนันและลันได้มาเที่ยวชมซากุระป่าในระหว่างทางกลับบ้านรถเกิดยางแตกและฝนตกหนักมากๆทำให้ทั้ง3ต้องไปขอค้างคืนในวัดแห่งหนึ่งซึ่งเช้าวันต่อมาก็กลับพบว่าเจ้าอาวาสได้ถูกฆาตกรรมแน่นอนว่าหลายๆคนก็โยงไปเกี่ยวกับตำนานคิริเทนงูที่น่าสยดสยองซึ่งคดีนี้เรียกได้ว่าเป็นการตายของเหยื่อที่เป็นปริศนาและยังเชื่อมโยงไปกับตำนานปีศาจอีกด้วยเพราะว่าดูยังไงมันก็ไม่ใช่ฝีมือของคนธรรมดาเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะนำศพไปแขวนไว้ที่สูงกว่า10เมตรได้ฮะนะ6คดีสำรวจปราสาทโบราณเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยโคนันกับขบวนการนักสืบจิ๋วเยาวชนได้ไปตั้งแคมป์กับดร.อากาซะแต่ดันลืมเอาเต็นท์มาด้วยแถมยังหลงทางอีกซะด้วยแม่เรียกได้ว่าเป็นประจำเลยทีเดียวแต่ทว่าพวกเขาได้ไปพบกับปราสาทเก่าที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของบ้านมามิยะและพวกเขากะจะไปเยี่ยมชมเท่านั้นแต่ว่าเจ้าของเนี่ยก็ยินยอมให้เขาได้พักในปราสาทหลังนั้นแต่จู่ๆรู้ตัวอีกทีคือโคนันก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยโดยทางเดินในปราสาทค่อนข้างหลอนและมีโครงกระดูกปริศนาซ่อนอยู่และฆาตกรที่ตามฆ่าพวกโคนันก็บังเอิญมารู้ความลับแต่ตอนจบเรียกได้ว่าสุดพลิกล็อกแฟนๆโคนันห้ามพลาดตอนนี้เด็ดขาด
5. อาถรรพ์บ้านแมงมุมที่ทนทริในระหว่างที่โคโกโร่กับฮาทริและโคนันช่วยกันหาหลักฐานรวบรวมรูปถ่ายที่เกิดขึ้นบนชั้น2ของโกดังแต่คาซึฮะกลับหายตัวไปจากหน้าโกดังอย่างลึกลับและทุกคนก็ช่วยตามหาคาซึฮะแต่กลับพบว่าคาซึฮะอยู่ในสภาพที่หมดสติและถูกเอ็นพันและยงและยางไว้ทั่วตัวซึ่งทำให้ฮาทริกับโคนันช่วยกันค้นหาตัวร้ายในโกดังแต่กลับไม่พบและพวกเขาก็เจอแค่ตุ๊กตาโนบุคาสึซึ่งในความเป็นจริงแล้วตุ๊กตานี้ข้างในยัดไส้ของยาเสพติดอยู่ส่วนศพที่ถูกพันระยงระยางอยู่กับเอ็นที่เหมือนใยแมงมุมมันทำให้ศพเหมือนถูกลอยกลางอากาศซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าแมงมุมแถมยังเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดอีกด้วยตอนนี้อาจจะลอยไม่มากแต่ลุ้นสุดๆเลยทีเดียวหน้ากากตั้งคำสาปกำลังหัวเราะอย่างเลือดเย็นตอนนี้บลันและโมริโคโกโร่ได้รับคำเชิญไปบ้านซือโอที่ชอบสะสมหน้ากากแต่ทว่าซือโอถูกทำร้ายในห้องปิดตายและรอบตัวก็มีแต่หน้ากากตั้งคำสาปกระจายกันอยู่ทั่วพื้นซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้โคนันอยากรู้ความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรลงมือฆาตกรรมโดยหน้ากากตั้งคำสาปที่มีตำนานว่าเป็นหน้ากากดูดเลือดซึ่งก็เป็นหนึ่งในของสะสมและหน้ากากนั้นยังมีรอยเลือดตามบริเวณปากของหน้ากากมันชวนสยองเพราะว่าหน้ากากมันเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลาสามและแล้วนางเงือกก็หายไปตอนนี้พวกคนนั้นเดินทางไปยังเกาะบิโคนิเพื่อตามหาคนแต่บนเกาะนี้มีเทศกาลจูกองที่มีการจับรางวัลแจกลูกศรคุ้มภัยซึ่งจะจัดการแค่ปีละครั้งเท่านั้นแต่ในเทศกาลนี้กลับมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นซึ่งโคนันและฮาตริจึงต้องรวมพลังค้นหาคนหลายที่แท้จริงโดยความหลอนในตอนนี้น่าจะเป็นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่าโดยการแขวนคอกับน้ำตกจนดูเหมือนนางเงือกกำลังแหวกว่ายน้ำอยู่แต่ที่ไหนได้นางเงือกเริ่มตัวซีดเพราะเธอกลายเป็นศพแล้วนั่นเองสองฟูรินคาซังนักรบชุดเกาะในเขาวงกตตอนนี้โมริโคโกโร่ถูกว่าจ้างโดยครอบครัวโทรดะเพื่อแก้ไขปริศนาการตายของโยชิระโทรดะซึ่งถูกพายุทอร์นาโดกวาดไปและถูกทิ้งเป็นศพแต่กับมีซากของตะขาบอยู่ข้างๆพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นฆาตกรรมของครอบครัวตระกูลทาซึโอซึ่งสองครอบครัวนี้ก็ไม่ถูกกันในขณะเดียวกันฮาโตริก็ได้ถูกจ้างจากครอบครัวทาซึโอเพื่อสืบสวนการตายของลูกชายของเขาโคจิทาซึโอที่ถูกพบศพในกองหินถูกทุบด้วยกระบอกจนเสียชีวิตและมีซากของตะขาบวางอยู่ข้างๆศพเช่นเดียวกันและมันยังโยงเข้ากับคำสาปนักรบในอดีตที่เป็นสัญลักษณ์ของตะขาบทำให้คดีนี้มีความน่าขนลุกขึ้นมาทั้งยังมีคนตายต่อเนื่องอีก4ศพอีกด้วยเป็น1ตอนของโคนันที่สนุกและเข้มข้นสุดๆไม่รู้ว่าฝ่ายโมริโคโกโร่หรือฝ่ายเฮจิจะเป็นฝ่ายชนะต้องไปหาดูกันเองนะ1. โศกนาฏกรรมสตรี4ชาติคดีนี้เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากอดีตของภรรยาที่จับได้ว่าสามีของตัวเองมีชู้เลยลงมือฆ่าสามีของตัวเองโดยการแทงด้วยมีดและเลือดของสามีของเธอก็กระเซ็นกับเสื้อและฝนสีขาวกลายเป็นสีแดงและยังมีเรื่องเล่าว่าหลายปีต่อมามีคนพบเห็นผู้หญิงสีแดงหลบๆซ่อนๆอยู่ในป่าและเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นมากมายบริเวณพื้นที่แห่งนั้นซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าแฟนๆของโคนันพลาดไม่ได้เพราะความหลอน10เต็ม10ไม่หักเพราะผู้หญิงสีแดงคนนี้ก็มีให้เห็นผุดๆโผล่อยู่ในป่าทำให้ไม่รู้เลยว่าโคนันถูกเล่นงานด้วยคนหรือจะเป็นวิญญาณอาฆาตของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นได้เป็นยังกันบ้างล่ะกับ10ตอนสุดสยองของโคนันก่อนจากกันไปอยากให้แอดทำคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์และดันข้างล่างนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ